สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงวันนี้ก็มาผสมบาฮีได้จากจันทร์พยนต์ได้18จันทร์ปีแรกกันบ่ปีแรกพี่น้องปีแรกได้18จันทร์ก็ผสมต้นเสาครับนี่ลมมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายบ่มื้อนี้คือจันทร์ครับมื้อนี้ผสมมื้อสุดท้ายครับเบิดคนแรกก็ได้18จันทร์ก็ง่ายๆงามๆไม่เร็วนะครับนี่ครับกําลังสมบูรณ์สวยงามพุ่นใส่ถาดมาเกสรตบผูดหลายพื้นนี่ครับการผสมเรียบร้อยแล้วก็รอตะฮอนี่ครับเจ้าปีพยุนตอนนี้3 ปีพี่น้อง3ปีพ่อเม็ดก็รุ่นต่อไปครับรุ่นความสมบูรณ์มาแล้วได้18จันต่อไปก็รุ่นหน่วยใหญ่หน่วยงามบ่ก็สิเป็นสีได้ครับแต่ว่ากันรถเอารุ่นสีพี่น้องนี่ครับหลังผสมแล้วพี่น้องนี่นี่ครับผมมาผสมไว้ก่อนสิคลิปก่อนเฮ็ดไว้พี่น้องนี่ครับสวยงามพี่น้องครับกลับมาแล้วโอ้ดกไปยุ่นนี่ครับสวยงามได้18จันครับผม3ปีปลูกไว้อยู่หน้าบ้านนี่ล่ะเป่าเสาเป่าแรงนี่ครับอันนี้จันแรกนะครับนี่จันแรกครับแต่ว่าก็พอถึงกระดกจันแรกออกไม้ไม้แรกครับนี่ครับการผสมเอาวันที่19ดีกว่าผสมวันที่19 19นี่นึงแม่อัน19อันนี้ผสม19มกราคมพี่น้องผมผสมนี่ครับสวยงามพี่น้องใส่เกสรมาอยู่เกสรเหลือเฟือพี่น้องเพราะว่าทีมงานมีเกสรตัวผู้หลายนี่ครับสวยงามก็จากนี้ไปก็รอรุ่นต่อไปเนาะตกดีพี่น้องก็ซ้อยใส่กลางเรียบร้อยแล้วครับงามครับนี่ครับสวยงามครับผมอิทธิพลัมปลูกหน้าบ้านพ่อยยุนนั่นมาพ่อยยุนงามพี่น้องขาพี่น้องงามพอสิภูมิใจมาพ่อยยุนภูมิใจครับมีต้นเดียวก็มีคานละเอาเนี่ยไปหันละเนี่ยกลางเลยนี่ครับตอนนี้ก็บังคับการผสมแล้วก็บังคับออกมาข้างนี่เพราะอันนั้นคัดมันลงมาเพียงนี้อันนี้คัดไว้นี่อันนี้ก็การผสมเศร้าครับประมาณนั้นพี่น้องตอนนี้ก็ให้ปุ๋ยให้น้ำปกติไปก็รอให้ปุ๋ยหวานตอนนี้ก็ใส่ประมาณ3โลครับปุ๋ยหวานก็0060พี่น้องก็อย่าลืมสีแคลเซียมบอลอนนะพี่น้องแคลเซียมใส่ใบหน่วยเขาจะบ่แตกพวกไม้ก็แคลเซียมบอลอนเป็นตัวสำคัญพี่น้องเป็นตัวนำให้เปลือกขยายเร็วให้หน่วยใหญ่สม่ำเสมอแม่นบ่พยุนสวัสดีพี่น้องครับครับผม